แล้วลับลาดังลงทิ้งเพียงความคืนคมอยู่ในใจเฝ้ารอใครสักคนเมื่อสายลมพัดมาไกลอาจเจอใครสักคนที่ไม่ผ่านเลยเพียงสายลมแผ่วๆทำให้ใจสั่นๆเธอคนนั้นเหมือนคนในฝันของใจเพียงสายตาตรงกันทำให้ใจไหวๆอยากจะรักอีกครั้งได้ไหมโอ้ปาติกะอำนาจพิเศษเนื้อมนุษย์ AKA X-Men เมืองไทยหนทางเดียวแห่งการได้มาซึ่งอำนาจพิเศษเนื้อมนุษย์นั่นคือการยอมปลิดชีวิตตนเองเสียแล้ววิถีแห่งการเป็นโอปาติกะจักเริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับวันนี้อังเคิลชาแนลจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกมายาของเรื่องราวความเป็นโอปาติกะผู้มีพลังวิเศษเนื้อมนุษย์กันนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับคุณเพื่อนครับถ้าคุณรักช่องนี้คุณชอบคลิปนี้เราคือเพื่อนกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าพลังพิเศษต่างๆของเหล่าโอปติกะนั้นจะมีอะไรกันบ้างสายลมแห่งรักพัดมาขอจงอย่าพารักไปในโลกแห่งมายามีคำเล่าขานเล่าอ้างถึงพลังพิเศษแห่งตัวตนโอปปาติกะที่มีแตกต่างกันออกไปแต่ทุกครั้งที่มันจะเลือกใช้พลังวิเศษกลับต้องแลกมาด้วยคำสาปอันแสนเจ็บปวดรวดร้าวอยู่เสมอที่ผ่านมาเหล่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาอาจไม่เคยล่วงรู้ถึงชีวิตในโลกทับซ้อนนี้จนกระทั่งเมื่อมีเหล่ามนุษย์ผู้หาญกล้าที่คิดจะไล่ล่าเหล่าโอปปาติกะเพื่อท้าทายและเยาะเย้ยขอบเขตแห่งอำนาจของพวกมันโดยโอปปาติกะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งบนโลกที่ใช้ชีวิตปะปนอยู่กับผู้คนธรรมดาทั่วไปแต่คนที่เป็นโอปปาติกะนั้นจะได้รับพลังพิเศษหรือพรวิเศษบางอย่างที่ทำให้มีความสามารถเก่งกาจเหนือคนอื่นๆหากแต่พลังพิเศษนั้นก็มีข้อจำกัดในการใช้และจะค่อยๆหมดไปเมื่อสิ้นอายุไขไหนที่สุดด้วยในส่วนของโลกมายานั้นเหล่าโอปปาติกะจะมีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนกันอาทิเช่นโอปปาติกะที่เกิดใหม่ได้ไม่เคยตายผ่านการเวลาฝึกฝนความรู้ความสามารถและวิทยายุทธการต่อสู้ทุกรูปแบบอยู่ยงคงกระพันและมีอายุยืนยาวมานานมากๆถึงมากที่สุดเมื่อตายแล้วจะสามารถฟื้นคืนกลับมาในสภาพที่เป็นหนุ่มปกติได้อย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่นั้นเหล่าโอปปาติกะจะต้องทนกับความเจ็บปวดทางร่างกายคล้ายงูลอกคราบโดยร่างกายเดิมนั้นยังคงอยู่แต่มันก็คงเทียบไม่ได้กับเรื่องราวของความเจ็บปวดจากการสูญเสียในอดีตซึ่งหนักกว่าความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างแน่นอนต่อมาโอปปาติกะที่ทุกครั้งที่พวกมันได้ทำสมาธิเสมือนมีตาทิพย์ตาที่3แบบลัทธิโยคีของทิเบตมีคุณสมบัติในการหาจุดตายของคู่ต่อสู้และสามารถใช้อาวุธเช่นปืนพกบวกกริดมีดสั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวสามารถตรงเข้าเล่นงานจุดตายของฝั่งตรงข้ามได้อย่างแม่นยำมีประสาทสัมผัสเป็นเลิศแต่ทุกครั้งที่สังหารคู่ต่อสู้ในจุดที่ทำให้ตายในทันทีทันใดร่างกายของเขานั้นก็จะมีบาดแผลเกิดขึ้นเหมือนแผลของคนที่ตอนนั้นได้ทำการฆ่าลงไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่ทรมานไม่แพ้กับคนที่โดนฆ่านั่นเองส่วนโอปปาติกะประเภทต่อมานั้นจะสามารถอ่านความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้แม้ยามที่ดวงตานั้นปิดสนิทไม่ว่าคนคนนั้นหรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆต้องการที่จะทำอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่ใช้ความสามารถพิเศษนี้ก็จะค่อยๆสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5ไปทีละอย่างเริ่มจากหูคือการได้ยินจมูกคือการได้กลิ่นตาการมองเห็นปากการพูดและกายสัมผัสหรือการจับต้องนั่นเองโดยโอปปาติกะประเภทนี้นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับมิวแทนใน X-Men อย่างด็อกเตอร์ชาลส์เซเวียร์หรือโปรเฟสเซอร์ X ที่มีพลังในการอ่านจิตใจของมนุษย์และมิวแทนได้ในเวลาเดียวกันต่อมาเป็นโอปปาติกะที่มีเจตพูดหรือวิญญาณอีกร่างที่ตนสามารถบังคับออกมาใช้งานได้ซึ่งเป็นร่างที่มีพละกำลังแข็งแกร่งกว่าดุดันกว่าโดยตัวเจตพูดนี้นั้นจะมีทั้งร่างกายและหน้าตาที่อัปลักษณ์นั่นเอง
แต่ทุกครั้งที่ใช้ร่างเจตพูดเพื่อต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามร่างกายที่แท้จริงของตนก็จะเริ่มอัปลักษณ์ตามร่างเจตพูดไปด้วยเหมือนยิ่งใช้ร่างกายก็จะยิ่งถูกความอัปลักษณ์ของเจตพูดกลืนกินเข้าไปเรื่อยๆซึ่งนี่มันก็จะขัดแย้งกับคำว่าสง่างามตามความหมายในชื่อเรื่องของเขาส่วนโอปติกะประเภทต่อมาจะเป็นโอปติกะที่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าสูงมีความเก่งกาจด้านการต่อสู้จากสัญชาตญาณดิบแห่งตัวตนสามารถต่อสู้ได้อย่างโหดเหี้ยมและน่ากลัวเรียกได้ว่าโอปติกะประเภทนี้นั้นมีความสามารถและสกิลที่ใกล้เคียงกับโลแกนหรือพี่วูล์ฟเวอรีนของเราไม่มีผิดเลยแม้จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่รวดเร็วและหาตัวจับยากแต่เขานั้นกลับมีเวลาในการใช้ชีวิตที่น้อยลงไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าแม้จะรวดเร็วได้เหนือการเวลาก็จริงอยู่แต่เวลาที่ใช้กับชีวิตจริงๆของเขานั้นกลับมีน้อยลงและน้อยลงทุกขณะซึ่งนั่นก็เป็นคำสาปที่เขาต้องแลกเปลี่ยนมาเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังวิเศษที่ตนเองได้รับนั่นเองต่อมาโอปปปฏิกะที่มีพลังพิเศษในการยังรู้การถือกำเนิดของเหล่าโอปปปฏิกะทุกตนตามประสบการณ์อันยาวนานของตนเองนั้นจะสามารถสร้างภาพหลอนและหลอกให้คนเข้าใจไปเองได้แต่ทุกครั้งที่ใช้ร่างกายกับพลังพิเศษแห่งตนร่างเนื้อของเขานั้นก็จะค่อยๆสูญเสียและจะค่อยๆเน่าเปื่อยเหลือแต่เพียงกระดูกแม้จะมีอายุอันยืนยาวแต่ก็ต้องทนอยู่กับร่างกายที่เน่าเปื่อยอย่างทรมานและเจ็บปวดและก็มาถึงโอปปปฏิกะตัวสุดท้ายที่มีความสามารถทางการต่อสู้รอบจัดและเก่งกาจในทุกด้านทั้งบูและบุญรู้ถึงจุดอ่อนและวิธีจัดการพวกโอปปปฏิกะต้องสาปทุกคนเก่งกาจและฉลาดขึ้นทุกครั้งในการจับเหล่าโอปปปฏิกะเปรียบเสมือนการอัพเลเวลในเกม RPG และที่สำคัญโอปปปฏิกะประเภทนี้จะไม่มีข้อผิดพลาดในหนแรกและหนที่2และนี่คือโอปปฏิกะทั้งหมดในโลกแห่งมายาเหมือนดังปาฏิหาริย์ฟ้าบันดาลให้รักมาเกิดกลางใจเพียงสายลมแผ่วๆทำให้ใจสั่นๆเธอคนนั้นเหมือนคนในฝันของใจเพียงสายตาตรงแต่ในส่วนของโอปปปฏิกะในพระไตรปิฎกนั้นก็จะพูดถึงสิ่งมีชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่พอเกิดแล้วโตทันทีไม่ต้องอยู่ในครรภ์เช่นมนุษย์หรือสัตว์บางประเภทหรืออยู่ในไข่เช่นเป็ดไก่หรืออยู่ในสิ่งสกปรกต่างๆเช่นหนอนหรือแมลงวันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นมีลักษณะเป็นกายทิพย์ซึ่งปกติแล้วจะมองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์โดยแบ่งออกเป็น4ประเภทนั่นก็คือ 1. เทวดาคือโอปปปฏิกะที่อยู่ในภพภูมิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสุขติหรือก็คือฝ่ายบุญโดยเทวดานั้นก็คืออดีตมนุษย์ที่ทำความดีมามากกว่าความชั่วเน้นไปที่ด้านให้ทานและรักษาศีลอยู่เป็นประจำเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกำลังบุญจึงดึงดูดให้ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นต่างตามแต่กำลังบุญของตนเองที่ได้ทำมาในชาติปางก่อนนั่นเองประเภทที่2สัตว์นรกได้แก่โอปปปฏิกะที่อยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์เรียกกันว่าฝ่ายทุคติหรือฝ่ายบาปโดยสัตว์นรกนั้นแบ่งเป็น8ระดับมีคำอธิบายในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่าสัตว์นรกเป็นโอปปปฏิกะในแต่ละจักรวาลโดยจักรวาลที่ว่านี้ก็คือกาแล็กซีในความหมายทางวิทยาศาสตร์นั่นเองประเภทที่3มนุษย์แบบโอปปปฏิกะนี้คือมนุษย์ในช่วงแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในแต่ละวัฏจักรครั้งเมื่อเอกภพได้เกิดขึ้นใหม่ๆจะไม่มีมนุษย์อาศัยและตอนเริ่มต้นนั้นอากาศจะร้อนจัดต่อมาจะค่อยๆเย็นลงแล้วสสารก็จะรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีเป็นดาวเคราะห์เช่นดาวโลกของเรานี่เองและประเภทสุดท้ายประเภทที่4เปรตเป็นโอปปปฏิกะที่จัดอยู่ในฝ่ายทุคติแต่ยังมีบาปไม่มากพอที่จะเป็นสัตว์นรกจึงอาศัยอยู่เป็นกายทิพย์ที่ปะปนบนโลกมนุษย์บางครั้งเปรตก็ได้ปรากฏร่างกึ่งหยาบกึ่งละเอียดให้มนุษย์นั้นได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากมนุษย์นั่นเองและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพลังพิเศษของเหล่าโอปปปฏิกะในโลกมายาและโอปปปฏิกะในพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธซึ่งทางเราก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนั้น
หมั่นทำความดีกันไม่เบียดเบียนคนอื่นสังคมของเราเนี่ยมันจะได้หน้าอยู่และมีความสุขมากกว่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยเด้อถ้าเพื่อนๆนั้นไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครสำหรับวันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับติดตาม Uncle Channel ช่องลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ